ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาพบกับช่องของชนีมีชีสนะคะซึ่งวันนี้นะคะจะมาในหัวข้อของ Green Mom and Green Living ค่ะก็คือแบบเป็นคุณแม่สายเขียวนั่นเองอย่างวิดีโออันก่อนนะคะที่เคยทำไว้เกี่ยวกับการเปิดกล่องไม่ซุ่มนะคะก็ได้บอกไปแล้วว่าตอนนี้นะคะก็เข้าสู่โค้งสุดท้ายของเบบี้น้อยแล้วนะคะตรงนี้ทีนี้เนี่ยก็เลยจะต้องเตรียมตัวเยอะหน่อยก็คือเตรียมของซึ่งสำหรับผ้าอ้อมของลูกน้อยนะคะก็เรียบร้อยไปแล้วค่ะก็คือสั่งซื้อผ้าอ้อมแบบซักได้นะคะมาให้กำลังใจกันด้วยนะคะว่าเราสองคนนะคะฟังคนไทยจะรอดไหมค่ะแล้วก็ของอีกอย่างหนึ่งที่แบบเราใช้กันเปลืองมากนั่นก็คือที่เช็ดก้นเด็กเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลังเช็ดภาษาฝรั่งเศสนะคะลังเช็ดก็คือเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรทิชชู่เปียกนั่นแหละทิชชู่เปียกนะคะเราก็จะใช้เปลืองกันมากเดี๋ยวนี้นะคะมันก็จะมีทิชชู่เปียกที่แบบทำเอสามารถใช้ล้างได้ด้วยเหมือนกันนะคะนี่ค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ดามนี่ก็คือแบบทำเองเพิ่งเสร็จสดๆใหม่ๆเลยเมื่อวานนี่แบบนี้นะคะเขาจะเรียกว่าลังเช็ตลาวาลังเช็ตลาวาก็คือเป็นที่เช็ดนะคะจะใช้เช็ดหน้าก็ได้หรือว่าเช็ดทำความสะอาดก้นเด็กก็ได้นะคะแล้วก็สามารถซักได้นี่เลยซึ่งเดี๋ยวนี้นะคะที่ฝรั่งเศสเนี่ยสำหรับคนที่หันมาใช้ชีวิตแบบกรีนกรีนเนี่ยก็จะตื่นตัวมาซื้อที่เช็ดอันนี้นะคะแทนสำลีกันเยอะมากพอเขาใช้เสร็จเนี่ยเขาก็จะใส่ไว้ในถุงปั๊บแล้วก็เอาไปซักแล้วก็ไปตากแล้วก็เอากลับมาใช้ใหม่สำหรับคุณแม่สายเขียวนะคะสำหรับชนีสายเขียวนะคะก็ทำไว้ทั้งหมด20ชิ้นด้วยกันค่ะนี่เลยมีทั้งหมด5ลายนะคะตาดามมีทั้งหมด4ลายนะคะตาดามนี่ลายรถลายน้องเหมียวนี่แล้วก็ลายอันนี้ลายเป็นแบบลุยๆนิดนึงแล้วก็ลายน้องนกฮูกค่ะนี่ก็ทั้งหมด4ลายลายละ5ชิ้นนะคะก็20ชิ้นด้วยกันค่ะตาดามก็กะว่าถ้าลูกเลิกใช้แล้วเลิกเช็ดตูดลูกแล้วแม่ก็จะมาเช็ดหน้าล้างเครื่องสำอางต่อนะคะเฮ้ยมันได้หรอวะวิธีการทำนะคะคือง่ายมากทำเองทำมืออาจจะเย็บมืออาจจะช้าๆหน่อยแต่คือเราอ่ะมีจักรเย็บผ้าค่ะคือคุณสามีซื้อให้นานแล้วแหละคือบอกฮีว่าอยากจะเย็บผ้าเป็นแต่ว่าตอนนั้นที่ซื้อมาคือแบบไม่มีความรู้อะไรเรื่องจักรเลยนะคะคือแกะทุกอย่างออกมาเหมือนแบบเหมือนช่างซ่อมจักรอะค่ะแกะมาวางกวางกองไว้แล้วแบบเอ้ยฉันจะทำไงต่อดีใช้เวลาวันนึงอะค่ะกว่าจะรู้ว่าฉันต้องใส่เข็มใส่ได้อะไรยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าซื้อมาก็แบบเดาสุ่มๆเองโอเคไอ้ตรงนี้นะคะเห็นว่ามันจะไม่เห็นว่ามีคำว่า body shop นะคะใช่เลยถูกต้องค่ะคือว่าไปซื้อเครื่องสำอางของ body shop มาแล้วเขาก็จะมีริบบิ้นผูกกล่องให้ใช่ไหมคะก็เลยเอามาใช้ตรงนี้แหละค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเวลาเราซักเนี่ยเราก็ใช้ตรงนี้แหละหนีบซึ่งแบบสะดวกมากทำมาเพื่อสิ่งนี้นะคะนี่ค่ะเราก็แบบสามารถหนีบตากตรงนี้ได้เลยเห็นไหมนี่แน่ถ้าใครอยากทำนะคะไม่ว่าจะทำเพื่อเช็ดก้นลูกแทนทิชชู่เปียกหรือจะทำเพื่อใช้ไว้ล้างเครื่องสำอางนะคะก็ทำแบบนี้ได้เลยค่ะทำง่ายมากไปดูวิธีการทำค่ะตัดกระดาษนะคะขนาด12คูณ12เซนติเมตรนะคะวัดผ้านี่เลย12คูณ12เซนติเมตรตัดแล้วอันนี้คือตัดเตรียมไว้20ชิ้นนะคะตะดามปุ๊บปุ๊บนี่ขนาดมันก็เป็นอย่างนี้หลังจากนั้นนะคะก็มาตัดอีกฝั่งนึงนี่เราเลือกลายเหมียวเหมือนเดิมค่ะก็ใช้กระดาษนี้นะคะทาบปุ๊บแล้วก็ตัดเลยค่ะทำไว้4ลายนะคะนี่มีลายรถลายน้องเหมียวลายน้องนกฮูกและลายดอกไม้เดี๋ยวเราจะไปเย็บกันนะคะ
ก็เอาด้านถูกนะคะประกบกับผ้าขนหนูที่ตัดเอาไว้นะคะผ้าขนหนูทั้งสองด้านเนี่ยมันก็เหมือนกันอยู่แล้วก็ประกบด้านไหนก็ได้นี่แล้วเดี๋ยวก็ไปเย็บขอบค่ะมาถึงขั้นตอนการกลัดนะคะก็วางไว้อย่างนี้ส่วนที่จับนะคะตัดแล้วก็พับครึ่งค่ะอย่างนี้จะยาวเท่าไหร่ก็แล้วแต่เลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องยาวเยอะแค่ให้มันหนีบได้ก็พอนี่นะคะกลัดไม่ให้เคลื่อนก็เอาไว้ตรงนี้ที่จับมันนะคะก็กลัดไว้ข้างในอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นด้านถูกค่ะเดี๋ยวเวลาเรากลับด้านนะคะที่จับมันก็จะอยู่ข้างนอกนี่นะคะก็กลัดทั้ง4ด้านแล้วก็ให้ทำมาร์กไว้ตรงนี้นะคะว่าเป็นจุดที่เราจะเย็บมาถึงแค่นี้ส่วนอันนี้นะคะก็เว้นไว้เพื่อเอาไว้กลับด้านค่ะเมื่อเย็บเสร็จแล้วนะคะทั้ง4ด้านก็มากลับด้านกันตัดมุมทั้ง4นะคะเก็บความเรียบร้อยที่เกินออกมาด้วยนะจากนั้นก็ตัดแบบนี้นะคะระวังอย่าให้เข้าไปถึงฝีเย็บนะคะเดี๋ยวมันจะขาดมาถึงเวลากลับด้านค่ะก็กลับจากตรงนี้นะคะนี่เอาออกมาหนึ่งมุมก่อนจากนั้นนะคะก็ใช้ตะเกียบดึงเอามุมออกมานี่เห็นไหมใช้ตะเกียบดึงเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเย็บก็จะไปรีดหลังจากรีดเสร็จนะคะก็เอาไปเย็บรอบๆอีก1รอบนะคะเรียบร้อยนะคะก็เย็บมุมอย่างนี้โอเคค่ะก็ทำมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยปะดามปะดามเสร็จแล้วเป็นยังไงคะง่ายมากใช่ไหมนี่แหละค่ะชีวิตแม่บ้านสายเขียวที่ฉันจะไม่สร้างขยะให้โลกฉันปฏิญาณตนแล้วฉันจะเป็นแบบแม่บ้าน zero waste นั่นก็คือไม่สร้างขยะเลยโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมชอบวิดีโอนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะเวลามีวิดีโอใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้ามาดูกันเลยสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะอาเบียนโต